สวัสดีครับนายกครับสวัสดีฮะครับครับผมดีครับดีครับได้ยินไหมครับได้ยินโควิดยังไม่สร้างปัญหาเท่าไหร่นะก็ที่สุราษฎร์มีปัญหาพอสมควรครับโดยพอสมควรที่สุราษฎร์ก็เยอะพอสมควรครับก็พยายามอยู่กันที่บ้านนะครับไม่พยายามไม่ออกไปไหนถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆนะครับแล้วเรื่องของปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงเห็นเมื่อวานมีเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่กระบี่เนี่ยออกเอาน้ำมันปาล์มมาเททิ้งเอาปุ๋ยมาทิ้งเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับในตอนนี้นะครับจริงๆราคาปาล์มของเราน้ำมันกวดอะไรก็ต่างๆก็ถือว่าราคาสูงนะครับราคาสูงอยู่นะครับแล้วผลผลิตนะครับผลผลิตของปาล์มน้ำมันนะครับปาล์มทลายนะครับจริงๆถ้าตามราคาน้ำมันพืชนะครับพวกเราเกษตรกรนะครับน่าจะได้รับราคาที่สูงกว่านี้นะครับที่ดีกว่านี้ราคาที่ดีกว่านี้ที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยด้วยนะครับคือปาล์มขวดเนี่ยมันปาล์มขวดเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึงขวดละเกือบ60 บาท 60 บาทก็มีนะมีครับอันนี้ไม่รู้ว่าเกษตรกรได้รับผลกับการที่ราคาปาล์มน้ำมันมันดีดตัวขึ้นไปบ้างหรือเปล่าจริงๆนะครับตอนนี้เกษตรกรก็มีส่วนนะครับมีส่วนได้นิดนึงแต่ว่าจริงๆถ้าตามราคาวันนี้นะครับก่อนที่ท่านได้ประสานผมมาเนี่ยผมก็ได้ไปซื้อน้ำมันขวดมานะครับน้ำมันพืชมานะครับ52 บาทนะครับอ๋อ52 บาทนะร้านค้าปลีกนะครับ52 บาทครับซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแหละนะครับก็52 บาทแล้วก็ถ้าในห้างก็อยู่ที่ประมาณ48-49ตรงนี้นะครับก็ร้านค้าปลีกก็ถ้าราคาปาล์มตอนนี้นะครับณวันนี้ที่ผมที่บ้านผมนะครับที่ลานเทก็เราซื้ออยู่ที่4.8 บาทนะครับ5 บาทแล้วนะครับ5 บาทแล้วนะครับ5 บาทแล้วแต่ว่าเย็นวันนี้5 บาทแล้วนะเย็นวันนี้5 บาทถ้าในโรงงานครับในโรงงานก็อยู่ที่5.45 บาทนะครับ5.45 บาทก็ตอนนี้อยากจะให้ทางโรงงานนะครับปรับขึ้นราคาให้พี่น้องเกษตรกรอีกสักหน่อยนะครับเพื่อได้เหมาะสมกับราคาปาล์มขวดด้วยนะครับราคาน้ำมันปาล์มขวดนะครับเราก็เข้าใจนะครับผู้ที่ไม่มีสวนปาล์มผู้ที่บริโภคนะครับพี่น้องที่บริโภคทั้งประเทศเราก็เข้าใจว่าราคาสูงนิดแต่ว่าเมื่อราคาสูงแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีผลส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันด้วยนะครับแต่ว่าราคาที่ได้อยู่เวลานี้4.8 บาทหรือ5 บาทเป็นราคาที่ชาวสวนพอรับได้ไหมก็ถามว่ารับได้ไหมจริงๆเรามีประกันราคาอยู่แล้วนะครับประกันราคาขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ4.20 บาทนะครับครับ4.20ตามที่พวกเราเคยได้ทำกันมานานพอสมควรนะครับ4.20 บาทแต่ว่าณตอนนี้นะครับด้วยราคาน้ำมันพืชที่มันสูงแล้วก็ราคาไบโอดีเซลที่มันสูงขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน่าจะได้รับผลประโยชน์มากกว่านี้สักอีกสักหน่อยนะครับคือต้องได้ส่วนแบ่งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มถูกต้องครับต้องสมควรจะได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับให้สมเหตุสมผลนะครับครับให้สมกับที่ราคาน้ำมันพืชสูงขึ้นนะครับครับครับแล้วปัญหามันคืออะไรที่เกษตรกรออกมาชุมนุมเมื่อวานนี้แล้วก็เอาเรื่องปุ๋ยเอาปุ๋ยมาเททิ้งเอาน้ำมันมาเททิ้งเนี่ยมันต้องการส่งสัญญาณอะไรถึงรัฐบาลก็ต้องการนะครับในส่วนหนึ่งก็ต้องการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลในเรื่องที่ราคาผลผลิตที่ได้กับเกษตรกรที่ยังไม่คิดว่ายังพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่ายังไม่เป็นธรรมนะครับยังน่าจะพวกเรายังน่าจะต้องมีราคาเพิ่มกว่านี้นะครับเพิ่มกว่านี้และบวกกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยตอนนี้ก็แพงมากนะครับปุ๋ยราคาสูงมากตอนนี้ปุ๋ยที่ราคาขึ้นประมาณต่ำสุดคือ100-200 บาทนะครับผมก็ได้พยายามเช็คนะครับและปุ๋ยสั่งตัดอะไรก็มีปัญหา
ตอนนี้กระสอบประมาณเท่าไหร่ปุ๋ยที่ใส่กันอยู่ขึ้นจากราคาปกติตอนนี้บางมันอยู่ที่บางยี่ห้อนะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่าราคาขึ้นไม่ต่ำกว่า100 บาทครับและปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยแม่ปุ๋ยอ่ะครับแม่ปุ๋ยเนี่ยก็ขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากครับจริงราคาแม่ปุ๋ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมมีราคาเทียบเคียงไว้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแต่ก่อนขึ้นมาประมาณ 5,000 บาทนะครับต่อเหมือนตัวแม่ปุ๋ยตัว N เนี่ยครับตัว N ตัวเนี้ยนะครับครับขึ้นมาประมาณ 5,000 บาทนะครับจาก 7,000 จาก 7,000 เนี่ยนะครับจาก 7,000 กว่า 8,000 เนี่ยนะครับขึ้นมาถึง14,500 นะครับครับแล้วก็ตัวที่แพงที่สุดนะตอนนี้ที่ไอ้เกษตรกรต้องใช้มาก18460เนี่ยนะครับจาก12,000เนี่ยมาถึง 19,000 ถึง 20,000 บาทครับนะครับครับขึ้นมาทุกตัวขึ้นมาเป็นเยอะมากนะครับเนี่ยตอนนี้อันนี้ก็เป็นต้นทุนของเกษตรกรในการจะทำสวนปาล์มถูกต้องครับเป็นต้นทุนที่สำคัญมากปาล์มน้ำมันถ้าไม่มีการใส่ปุ๋ยเนี่ยครับมันจะไม่เป็นลูกไม่ออกลูกนะครับความสมบูรณ์ของลูกความสมบูรณ์ของน้ำมันปาล์มที่จะมาบีบน้ำมันเนี่ย CPO นะครับมันก็น้อยนะตัวนี้สำคัญแล้วแนวทางจะทำอย่างไรที่ยื่นหนังสือบอกว่ามันสองส่วนเมื่อวานที่ยื่นก็คือเรื่องของราคาปาล์มแล้วก็อีกส่วนก็คือราคาปุ๋ยที่มันแพงขึ้นเนี่ยอันนี้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มันจะแก้กันอย่างไรเรื่องราคาเอาราคาปุ๋ยก่อนเนี่ยราคาปุ๋ยเนี่ยนะครับก็จริงๆเมืองไทยก็รู้กันอยู่พวกเมืองบ้านเราเนี่ยพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรนะครับแต่ว่าประเทศไทยไม่มีปุ๋ยเป็นของตัวเองหัวปุ๋ยหัวแม่ปุ๋ยข้าวหมดเลยนำเข้าหมดนะครับแล้วจะมีปัญหามากตอนนี้คือวิสาหกิจชุมชนนะครับเกษตรกรสหกรณ์ที่ว่าทางภาครัฐเคยสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยครับนะครับเครื่องผสมปุ๋ยเพราะเราจะผสมปุ๋ยใช้กันเองนะครับแต่ทีนี้นะครับแม่ปุ๋ยเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยครับมันสูงมากมันสูงมากพอสูงมากเราเนี่ยเอามาทำแล้วมันไม่ได้อะไรเลยนะนะพี่น้องเกษตรกรเอาไปก็มันไม่ได้อ่ะมันไม่สมดุลนะครับเนี่ยมีปัญหาไอ้เครื่องผสมปุ๋ยของวิสาหกิจชุมชนทั้งหลายก็เลยกองอยู่ที่สำนักงานกองอยู่ครับกองอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกองอยู่ที่สหกรณ์ต่างๆในทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับตอนนั้นพวกเราก็จะทำหนังสือครั้งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลโควิดคือทำหนังสือเสนอไปถึงผ่านผู้ว่าไปถึงรัฐบาลถึงคณะรัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าทำอย่างไรก็ได้นะครับช่วยลดปุ๋ยแม่ปุ๋ยทำอย่างไรก็ได้นำเข้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตของไม่เฉพาะปาล์มน้ำมันนะครับถ้าปุ๋ยเนี่ยมันส่งผลกับยางพาราปุ๋ยสำหรับการทำนู่นทำนี่มันขึ้นราคาหมดทุกตัวขึ้นหมดทุกตัวครับขึ้นหมดทุกตัวแม้แต่อินทรีย์เคมีต่างๆเนี่ยก็ยังขึ้นนะครับทีนี้เราปัญหาคือว่าเราจะแก้กันอย่างไรในเมื่อหัวปุ๋ยเนี่ยเรานำเข้ามาจากต่างประเทศหมดแล้วบริษัทปุ๋ยแห่งชาติเราก็เจ๊งไปแล้วครับในเบื้องต้นเนี่ยที่ผมได้สอบถามผู้มีความรู้ในเรื่องปุ๋ยมาบ้างนะครับซึ่งข้าราชการผมเป็นประธานสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันของสุราษฎร์ด้วยแล้วก็มีข้าราชการที่มีความรู้ในเรื่องปุ๋ยมาเป็นข้าราชการหนึ่งท่านนะครับผมก็ได้พูดคุยได้สอบถามนะครับก็จริงๆทางรัฐบาลนะครับทางรัฐบาลสมควรจะนำปุ๋ยเข้ามาตอนนี้ปุ๋ยในเมืองไทยเนี่ยครับแม่ปุ๋ยในเมืองไทยเนี่ยมันขาดครับมันขาดทำให้ราคาขึ้นนะครับมันทำให้ราคาขึ้นครับรัฐบาลน่าจะประสานกับปุ๋ยจากต่างประเทศเพราะปุ๋ยธรรมดาเราเอามาจากต่างชาติอยู่แล้วจากต่างประเทศนะครับสมควรเร่งดำเนินการเอาแม่ปุ๋ยเข้ามาในประเทศโดยด่วนนะครับเนี่ยสมควรฝากถึงรัฐบาลรัฐมนตรีเกษตรหรือรัฐมนตรีช่วยเกษตรอะไรต่างๆที่
รู้พอรู้เรื่องปุ๋ยผมทราบว่าเป็นนายกสมาคมเรื่องปุ๋ยด้วยไม่ทราบผมไม่ค่อยได้ดูศึกษาท่านเท่าไหร่นะท่านดีครับครับเกษตรฝากด้วยนะครับ